ันขอบคุณพระเจ้ามีอาหารเดิมๆกับโต๊ะตัวเดิมๆกับคนเดิมๆมาทะเลาะกันเรื่องเดิมๆในเรื่องการเมืองนั้นนายน่าจะขอบคุณเรื่องนี้นะเพราะมันเป็นธรรมเนียมวันขอบคุณพระเจ้าที่มีเกียรตินะงั้นที่เราต้องทำเรื่องไร้สาระพวกนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมงั้นเหรอใช่ธรรมเนียมมันเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าคนที่เราใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดมันไม่สำคัญกว่าธรรมเนียมเลยเหรอไม่มาฉลองกันได้ธรรมเนียมมันขอบคุณพระเจ้าที่หนึ่งให้แต่ละคนบนโต๊ะผลัดกันบอกว่าจะขอบคุณเรื่องอะไรบ้างฉันมีเรื่องให้ขอบคุณเยอะเลยนะงั้นฉันขอเริ่มก่อนละ ฉันขอขอบคุณสำหรับเฮ้ยก้อนฟินเฮ้ยแหลกล่ามสุดปึกเอ้ยแหวะใครอยากจะขอบคุณต่อฉันมีบางอย่างที่จะขอบคุณให้แล้วพ่อวิเศษไปเลยบิสบอยเชิญพูดได้เลยขอพูดจากใจของฉันเลยนะฉันจะขอขอบคุณฉันจะมาขอบคุณให้ไม่ได้นะฉันทำได้นะฉันจะขอขอบคุณให้กับดีๆที่อยู่ทั่วโลกเลยเราจริงๆในฝรั่งเศสทำให้ฉันอยากจะร้องและเต้นทั้งหลายในอิตาลีทำให้ฉันรู้สึกอยากจะดิ้นรัสเซียอียิปต์บัคลาเทศพวกนี้ก็ยังสดใหม่กัวเตมาลาลิเทนสไตน์ฉันจะเสียสติไปแล้วนั่งลงเรเวนมีอะไรที่เธออยากจะขอบคุณไหมและห้ามเป็นนะฉันขอขอบคุณที่ฉันมีเพื่อนอย่างนายโรบินแหมขอบคุณเรเวนฉันเดี๋ยวนี่เธอประชดใช่ไหมเนี่ยใช่สตาร์ไฟขอบคุณหน่อยแล้วก็ห้ามพูดประชดหรือเกี่ยวกับนะฉันจะขอขอบคุณที่เดือนหน้าก็เป็นคริสต์มาสแล้วอย่าที่สุดเลยเรื่องต่อไปธรรมเนียมมันขอบคุณพระเจ้าที่สองกินอาหารให้มากเกินไปพวกนายลองดูไก่งวงตัวใหญ่สุดสวยนี่สิฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆที่เรามีกินกันมันช่างน่าเบื่ออู้นกที่แสนอร่อยนี่ไม่ทำให้เธอตื่นเต้นเลยเหรอแต่ว่าพอกินไก่งวงมันทำให้ฉันอยากจะหลับเพราะว่าไก่งวงมันเต็มไปด้วยเทปโตเฟนซึ่งเป็นน้ำไก่งวงที่ทำให้เธอง่วงนอนทั้งน่ารังเกียจและทั้งน่าเบื่อด้วยโอ้เราทำให้เจ้าหนูนี่อร่อยขึ้นได้ด้วยการทำเธอดักเค้นนะมันจะต้องเป็นไก่งวงนะทำเนียมเป็นแบบนั้นอ๋อมันคือไก่งวงนะเธอดักเค้นก็คือไก่งวงยัดไส้ด้วยเป็ดที่ยัดไส้ด้วยไก่นก3ตัวในตัวเดียวละนก3ตัวมันไม่ใช่ไก่งวงมันเป็นสัตว์ประหลาดชัดๆแต่ว่านก3ตัวมันก็ต้องดีกว่านกตัวเดียวไม่ใช่หรือยังไงไม่ไม่เป็นการดูหมิ่นเทศกาลนะอ้าวทุกคนกินได้โอ้ยฉันอิ่มแล้วไม่ยังไม่ได้ตามธรรมเนียมเธอจะต้องกินจนกระทั่งกินไม่ไหวแล้วแล้วกลับไปกินต่ออีกรอบโอ้ยแต่ท้องของฉันถึงขีดจำกัดของมันแล้วนะฉันไม่อยากได้ยินวันขอบคุณพระเจ้ากินไปจนกว่าจะรู้สึกยากที่ยัดพวกมันลงในท้องน้อ